บนดอยหัวแม่คำตาบลแม่สลองนะคะนี่แหละคะ่ะสวยงามมากมนี่ถ้ารอให้ดอกบานมากกว่านี้น่าจะสวยมากกว่านี้นะคะใช่ค่ะก็ความสวยงามแบบนี้แหละคะ่ะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งวันนะคะโดยดอกบัวตองบนดอยหัวแม่คำก็จะบานเบ่งให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึงช่วงปลายเดือนนี้จะบานมากที่สุดช่วงกลางเดือน ะะและในระหว่างที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยนั่นก็คืองานวัฒนธ,นธรรมชาวดอยดอกบัวบดอกบัวตองบาน ที่บ้านหัวแม่คำโดยปีนี้เขาบอกว่าพิเศษกว่าปีอื่นๆเลยนะคะเพราะว่ามีการปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นการสร้างสะพานจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินไปชมดอกบัวตองในมุมมอง360องศานอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ8ชนเผ่า กิจกรรมขันตกชาวดอยรวมไปถึงการจัดพิธีทาบุญตักบาทพระขี่ม้าบินทบาทในหมู่บ้านอีกด้วยใครที่ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงรายช่วงระหว่างวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนี้แวะไปเที่ยวกันได้นะคะ